สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมารายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาเมามอยประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนกันนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนเดินทางไปยังประเทศแห่งความยิ่งใหญ่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของประวัติศาสตร์อาหารไปจนถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเขาเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยประเทศนี้ก็ยังเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยยังไงวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่แบงค์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนค่ะเย้เย้นี่ค่ะสวัสดีครับก็ชื่อแบงค์นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่มณฑลหยุนหนานประเทศจีนนะครับชื่อเมืองผูเอ๋อนะครับซึ่งเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องของชาผูเอ๋อนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยผูเอ๋อนะครับยินดีที่ได้รู้จักกับทุกท่านนะครับผมวันนี้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมเย้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากโอเคค่ะออกรายการครั้งแรกแล้วเนี่ยสงสัยจะต้องดังแน่เลยเพราะรายการนี้แหละได้เลยหนูขอให้ดังเลยนะคะโอเคทีเนี้ยคือจริงๆเนี่ยก็คือรู้จักกับพี่แบงค์โนผ่านรุ่นพี่คนนึงที่ตอนนั้นเราอ่ะไปเรียนที่ฮาร์บินแล้วก็ได้เจอกับพี่แอมใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอจะทำอัดพอดแคสต์กับเด็กนอกพาเมาเนี่ยก็เลยถามพี่แอมว่าเอ้ยพี่แอมมีใครที่พอรู้จักที่อยากมาเล่าเรื่องประเทศจีนไหมเพราะว่าจริงๆประเทศเนี้ยก็มีคนรีเควสต์มาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยอยากให้เหมือนมีคนมาเล่าเรื่องประเทศจีนแล้วพี่แอมก็แบบว่าเอ้ยมีพี่คนนึงที่แบบเรื่องเล่าน่าจะเยอะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแนะนำมาว่าแบบมาคุยกับพี่แบงค์ดูทีเนี้ยอยากรู้ก่อนเลยว่าพี่แบงค์อะเริ่มต้นไปอยู่ที่จีนได้ยังไงคะคือเอาจริงๆนะเป็นประเทศที่แบบไม่เคยคาดฝันเลยว่าแบบจะได้มาอยู่ประเทศนี้เนาะแบบตั้งแต่สมัยเด็กเราจะดูแบบพวกละครจีนหอกเขินพวกเปาบุญจินพวกไซอิ๋วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บทีเนี้ยไอเราอะก็เลยแบบรู้อยู่แค่นั้นน่ะไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับจีนอ่ะแล้วจนพอเราได้เรียนมัธยมแล้วภาษาจีนโรงเรียนพี่เพิ่งเปิดแล้วก็พี่อยากเรียนม .6 ซึ่งเขาบอกว่าม .6 อ่ะเรียนไม่ทันแล้วก็คือไม่เปิดสอนให้ม .6 แล้วจะเปิดสอนแค่ม .1 ถึงม .5 เราก็เลยแบบไม่ได้เรียนภาษาจีนเสร็จปุ๊บทีเนี้ยอาจารย์อ่ะก็คือเป็นคนจีนคนนึงที่เขาอ่ะพูดไทยได้ตอนนั้นคือเราเป็นประธานนักเรียนด้วยไงแล้วเขาก็แบบเข้ามาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเราก็งงอะไรแค่คำว่าชิวฟันเรามากินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเรายังฟังแบบไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยจะรู้แค่แบบนี้ฮาวนี้ฮาวที่แบบสวัสดีอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะก็เลยแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเว้ยทีเนี้ยเราอ่ะตั้งใจจะเรียนเป็นเอกภาษาอังกฤษเราก็เลยแบบไปสอบเป็นเอกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมอนู้นมอนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเคยติดด้วยอะไรเงี้ยแต่คือแบบไปสัมภาษณ์ไม่ทันบ้างลืมเอกสารสัมภาษณ์ไว้ที่รถตู้อ่ะแล้วก็แบบต้องกลับมาเอาแล้วก็แบบไปสอบสัมภาษณ์ไม่ทันอะไรเงี้ยซึ่งแบบแม่งคนเรามันแบบดวงมันคงแบบไม่น่าจะได้เนาะภาษาอังกฤษอะเนาะก็เลยแบบไม่เลือกละก็เลยแบบไปเลือกสอบตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นการสอนภาษาจีนคณะศึกษาศาสตร์ก็จะเป็นหลักสูตร5ปีใช่ไหมแล้วก็ลองอ่านดูเว้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีจีนการสอบภาษาจีนแบบไปประเทศจีน2ปีต้องไปด้วยนะวงเล็บว่าแบบต้องไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยต้องไปว่ะกูจะได้ไปต่างประเทศคือความคิดแวบแรกก็คือแบบเฮ้ยเราอยากแบบไปต่างประเทศมากๆอะไรเงี้ยยังไงก็ได้กูจะได้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่มั้ยเราก็เลยแบบไม่เอาแล้วภาษาอังกฤษคือมันไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปต่างประเทศใช่มั้ยจบที่ไทยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบลองยื่นสมัครไปดูอ่ะสมัครมอบูรพาการสอนภาษาจีนอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ไปสัมภาษณ์ได้จ้าเพราะว่าเราเป็นคนเก่งไงเกรดเราดีอะไรเงี้ย คือตอนนั้นเขาแบบไม่ได้ฟิกว่าคุณได้ภาษาจีนหรือว่าไม่ได้ภาษาจีนอะไรเงี้ย ตอนนั้นก็คือแบบใครเกรดดีผลงานดีนักเรียนดีก็โอเคสามารถเข้าไปเรียนได้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตอนนั้นก็คือไปเรียนที่ไทย2ปีไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยแค่พูดคำว่าหนีห่าวได้แค่นั้นแล้วก็แบบเข้าไปเรียนแล้วก็2ปีแรกนะเป็นเก็บวิชาเกี่ยวกับของคณะก่อนอ่ะเป็นพวกวิชาเกี่ยวกับครูวิชาของมหาลัยอะไรเงี้ยซึ่งภาษาจีนก็มีเรียนบ้างแต่ว่าเรียนน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้เรียนภาษาจีนเลยซึ่งเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะพอพูดได้บ้างแบบนี้ฮาวมาวอเขินฮาวเรื่องชินีเขินกาวซิงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นแบบเบสิกมากซึ่งแบบตอนนั้นก็แบบเรียนไปวันนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเก็บวิชาคณะมากกว่าพอตอนปี2ใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าอาจารย์เขาจะให้เราทดสอบระดับภาษาจีน HSK เนาะทีนี้อาจารย์บอกว่าให้ทดสอบระดับภาษาจีน HSK ลองดูก่อนไปจีนสรุปไม่ผ่านจ้า คือเพื่อนอ่ะผ่านด้วยแต่ว่าเราอ่ะไม่ผ่าน HSK ระดับ3อ่ะซึ่งแบบมันง่ายมากอะเนาะในตอนนั้นแต่สำหรับเรามันยากเว้ยแล้วแบบเราก็สอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยแบบทำไงดีวะแม่งไปจีนนี่กูต้องตายแน่ๆเลยว่ะทีนี้พอปี3ใช่ไหมจะต้องไปเรียนที่จีนซึ่งเป็นปี2013ก็คือจะให้เลือกได้ว่าไปที่ไหนมหาลัย
ปยจิงเหรียญเหอต้าเสวที่ปักกิ่งเนาะแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยยุนนานมินจูต้าเสวที่ยุนนานคุนหมิงเราอ่ะเฮ้ยอยากไปเมืองหลวงเฮ้ยอยากไปแสงสีเสียงจะต้องดีแน่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจากที่คนอื่นพูดคนอื่นฟังมาก็คือแบบเหมือนกับว่าถ้าเราไปเรียนภาษาจีนทางภาคเหนือหรือว่าปักกิ่งทางตอนเหนืออะไรเงี้ยพวกตงเปยอย่างงี้ใช่ไหมก็จะแบบได้สำเนียงภาษาจีนที่ดีเพราะว่าเขาแบบเป็นพูดภาษาจีนกลางชัดเจนอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบเชื่ออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปเลือกเรียนที่ปักกิ่งแล้วก็ตามเพื่อนด้วยช่วงนั้นเพราะเพื่อนก็ไปปักกิ่งกันเยอะแล้วก็แบบปี2014ต้องย้ายไปที่คุณหมิงที่นั่นก็คือมันจะมีแบบฟางเหียนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาษาถิ่นนะเนาะภาษาจีนกลางเขาก็พูดได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปกติอ่ะใช้ชีวิตประจำวันอ่ะก็คือเขาจะพูดเป็นภาษาถิ่นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยชื่อฟางแล้วก็ชื่อหน้าหยาอะไรเงี้ยที่แบบมันจะเป็นแบบภาษาถิ่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกๆคือฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือปี5ก็มาฝึกสอนที่ประเทศไทยก็ฝึกสอนเสร็จก็ยื่นขอทุน CSC ก็คือเป็นทุนของรัฐบาลจีนนะเนาะคือจะไปกับเพื่อนเพื่อนอ่ะชวนแต่เพื่อนอ่ะไม่ได้แต่กลัวได้เพื่อนคงแบบอย่างวะฉันไม่ควรชวนแกแท้ๆคือแบบเพื่อนเตรียมทุกอย่างสอนเราสอนนู่นนั่นแล้วแบบเพื่อนไม่ได้กูได้อ่ะแล้วก็ได้แล้วก็เลือกมอเป็นฮาบินชูฟานต้าเสวยก็คือเป็นมอฮาบินชูต้าเนาะแล้วก็มาเรียนปโทเอกภาษาจีนประยุกต์ก็คือเอกอยู่เย็นเสวยแล้วก็ปโทก็มาเรียน3ปีพอจบจากฮาบินเราก็หางานทำที่จีนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปทำงานที่เฉิงตูเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าอะไรเงี้ยครับที่สถานกงสุลใหญ่ก็ทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณเกือบ3ปีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราอะมีแพลนว่าจะไปสอบนักการทูตแล้วสมัครสอบไปคือพีคมากคือเป็นช่วงโควิดพอดีสรุปที่ไทยเลื่อนสอบไม่สอบจ้าแล้วพอเคว้งเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็พอดีไปเห็นสถานกงสุลใหญ่ณเมืองชิงเต่านะเขาเนี่ยเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พอดีแล้วก็เลยลองยื่นไปดูก่อนขอสมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ BIC ก็คือเกี่ยวกับ Business Information Center นะบริการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลอะไรเงี้ยครับก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปทำงานที่ชิงเต่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานไปด้วยแล้วก็หางานอาจารย์ไปด้วย คือก็ในใจก็คืออยากเป็นอาจารย์อยากจะแบบทำงานตรงกับสายงานตัวเองมากที่สุดที่จบมาหลังจากนั้นก็ได้งานอาจารย์เว้ยก็จะประมาณนี้สตอรี่จะเยอะที่ได้ไปหลายที่มากเลยเนาะทั้งแบบปักกิ่งคนหมิงฮาบินแต่ว่าพอเห็นแบบเนี้ยอยากย้อนกลับไปตอนที่ครั้งแรกที่พี่บอกว่าพี่สอบภาษาจีนไม่ผ่าน HSK ใช่ไหมระดับ3ตอนนั้นไม่ผ่านถ้าเกิดทำให้คนฟังเข้าใจง่ายก็เหมือนว่าระดับ3เนี่ยก็เหมือนว่าเราพูดคำง่ายๆประจำวันกับคนทั่วไปเหมือนพูดกับเด็กประมาณนี้ค่ะว่ากินข้าวหรือยังไปเที่ยวที่ไหนมาสนุกดูหนังสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ใช่ใช่จะประมาณนี้อ้าวแล้วอย่างเงี้ยมันแบบมันใช้ชีวิตลำบากไหมการไปจีนครั้งแรกแบบที่เราไม่ได้ภาษาจีนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปกันเยอะบางคนอ่ะเขาอ่ะเก่งภาษาจีนบางคนก็แบบไม่เก่งภาษาจีนแล้วทีเนี้ยเวลาที่ออกไปซื้อของไปกินข้าวหรือว่าไปทำกิจกรรมข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าอันไหนเราจะพูดไม่ได้อ่ะก็จะให้เพื่อนอ่ะช่วยมึงช่วยกูหน่อยเนี่ยก็พูดว่าอะไรวะเพื่อนอ่ะมันก็จะช่วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะจำเว้ยเอ้ยตอนที่ซื้อของอ่ะเพื่อนพูดแบบนี้ตัวเฉาเฉียนราคาเท่าไหร่แล้วก็เพียงยี่เตียถูกหน่อยเพียงยี่เตียอะไรเงี้ยจำจากเพื่อนมาอ๋อเพื่อนพูดแบบนี้โอเคต่อไปกูจะต้องพูดแบบนี้ละก็คือแบบได้เรียนรู้จากที่เพื่อนพูดด้วยอะไรเงี้ยแล้วนอกจากที่ว่าแบบมีเพื่อนคนไทยเยอะใช่ไหมคือด้วยความที่ว่าเราเรียนภาษาจีนอ่ะเราก็จะมีเพื่อนต่างชาติประเทศอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมาเรียนรวมกับเราไงคือเป็นห้องต่างชาติเป็นคลาสเดียวกันเขาก็อยากได้ภาษาจีนอ่ะเขาก็ต้องเรียนภาษาจีนเราก็ต้องเรียนภาษาจีนเราก็เลยใช้ภาษาจีนคุยกันอ่ะทั้งๆที่แบบควรจะใช้เป็นภาษาอังกฤษไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกคนไม่ใช้จ้าทุกคนจะแบบสมมติว่าวันนี้เรียนคำศัพท์ไหนมาอะไรเงี้ยก็จะแบบเอามาพูดเอามาอะไรเงี้ยเป็นสำนวนสำนวนไหนอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบสำนวนที่ว่ากู้แล้วเจ้ากระซุนเขยจิ้วไหมเจ้ากระเตี้ยละอะไรเงี้ยซึ่งแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเดินผ่านร้านนี้ละก็จะไม่มีร้านนี้แล้วนะก็คือเหมือนว่าเป็นการเลือกซื้อของอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าเกิดคุณมาดูร้านนี้แล้วแล้วราคานี้คุณไม่เอาถ้าเกิดคุณไปดูร้านอื่นอ่ะถ้าเกิดกลับมาก็อาจจะไม่มีสินค้าตัวนี้แล้วนะอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นสำนวนแล้วแบบชอบมาพูดล้อมาเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบทำให้เราเนี่ยฝึกภาษาจีนไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพูดตรงๆว่ามาที่เนี่ยคุณเรียนภาษาอังกฤษมาดีแค่ไหนอ่ะ
คุณก็ไม่สามารถใช้ได้จ้าคุณต้องฝึกพูดภาษาจีนจริงๆอันนี้นะจริงๆเห็นด้วยเท่าที่พี่พูดมาก็คือแบบเก็ตภาพมึงเลยคือว่าเนี่ยก็เคยไปอยู่จีนมาใช่ป่ะแล้วช่วงแรกที่ไปก็คือแบบระดับภาษาประมาณแบบ HSK 3อ่ะก็คือไม่ได้ต่างจากพี่มาก็คือพูดได้แค่แบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนไปอ่ะก็คือช่วงสัปดาห์แรกๆอ่ะคือเราพูดจีนไม่ได้เราก็พยายามพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าเราพูดอังกฤษค่อนข้างคล่องอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบพอไปถึงปุ๊บมันไม่มีคนยอมพูดอังกฤษกับเราแม้แต่เพื่อนก็ไม่พูดคือคนที่พูดได้ก็ไม่พูดอาจารย์ที่พูดได้ก็ไม่พูดคือเขาจะแบบต้องพูดจีนนะต้องพูดจีนจนแบบจีนคือแบบมันบังคับภาษาจีนมากก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอ่ะคือมันเป็นภาษาจีนมันแทบไม่มีป้ายภาษาอังกฤษไปซ้ำอ่ะแต่จริงๆก็รู้สึกนะว่าการไปอยู่จีนแค่เดือนเดียว2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันทำให้ระดับภาษาเราก้าวกระโดดมากเพราะว่าด้วย environment มันมีแต่ภาษาจีนนี่แหละมันเลยบังคับให้เราต้องใช้ใช่เพราะว่าในความคิดพี่นะถ้าเกิดว่าแบบเราเรียนหลักอยากเรียนรู้ภาษาอะไรอยากเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอะไรอะไปเลยเว้ยไปประเทศนั้นเลยถ้าแบบอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรามาจีนอะแล้วแบบภาษาจีนเราอะจะก้าวกระโดดมากซึ่งอย่างที่พี่บอกอ่ะตอนที่พี่ยังอยู่ไทยอ่ะ2ปีใช่มั้ยพี่แบบภาษาจีนแย่มากพูดไม่ได้เลยอ่ะแบบเรียนอ่อนมากอะไรเงี้ยแล้วพอมาเรียนที่จีนอ่ะปีแรกๆกับปีที่2อ่ะมันกระโดดเร็วมากเว้ยจากที่แบบพูดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบกระโดดเข้ามาแบบภายใน2ปีคือแบบพูดแบบคล่องแล้วก็พูดเก่งสำเนียงก็ไปอะไรเงี้ยวัฒนธรรมความคิดอะไรก็รู้สึกว่าเริ่มซึมซับจากคนจีนมากขึ้นอะไรเงี้ยจากที่เมื่อก่อนอ่ะไม่เคยดูดบุหรี่นะแล้วก็ไม่เคยพูดเสียงดังไม่เคยขากถุยตรงข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ซึมซับวัฒนธรรมตรงเนี้ยเข้ามาด้วยมันจะแบบเป็นเองอ่ะจู่ๆก็แบบกูพูดเสียงดังมากกูหัวเราะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีแบบตดแบบเสียงดังโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครบางทีแบบขากถุยไปก็แบบไปรดน้ำลายไปโดนคนอื่นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ควรหรือเปล่าพี่หลังๆเริ่มแบบไม่ควรแต่ว่าคือในคนอื่นพี่ไม่รู้แต่ว่าสำหรับพี่อ่ะพี่เป็นเว้ยอย่างเช่นถ้าแบบตอนหน้าหนาวอะไรเงี้ยคือในสมัยนั้นจีนมันอาจจะยังแบบยังค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากจนถึงเหมือนทุกวันนี้เนาะคือพี่มาตั้งแต่ปี2013อะไรเงี้ยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังมีวัฒนธรรมในการขากถุยในการที่แบบคุยเสียงดังในอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกๆมาก็รู้สึกว่ามันเอ้ยมันอะไรวะทำไมกูรับไม่ได้เลยวะอะไรเงี้ยแบบอีสกปรกอีอ่ะโอ๊ยหลังๆเป็นเองอ่ะคือแบบรู้สึกว่าพอหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็จะแบบอะไรเงี้ยซึ่งแบบซึ่งแบบถุยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันก็เป็นของมันเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องดูดบุหรี่อะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นคัลเจอร์ของเขาด้วยนะที่แบบการดูดบุหรี่อ่ะถ้าเกิดว่าตัวเองดูดบุหรี่อ่ะแล้วเหมือนกับว่าจะต้องส่งให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยอ่ะส่งให้เพื่อนดูดบุหรี่ด้วยเอ้ยอันนี้ยอดโชว์มาหรือยอดโชว์มาอะไรเงี้ยคุณดูดไหมดูดไหมเอ้ยแล้วก็แบบเป็นการมีน้ำใจอะไรเงี้ยแสดงถึงความรักเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบส่งบุหรี่ให้แล้วก็แบบปฏิเสธตลอดปุยเย่าแบบปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็ให้อยู่นั่นแหละคือแบบมึงเจอกูเกือบทุกวันอ่ะมึงก็ยังให้บุหรี่กูทุกวันจนสุดท้ายโอเคกูจะดูดแล้วสุดท้ายอ่ะดูดจ้าอ่ะโอเคโชว์ก็โชว์วะอ่ะดูบุหรี่สรุปอ่ะดูบุหรี่อะไรที่แบบไม่เคยเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ที่นี่ทั้งหมดนะคือค่ะก็ตามนั้นนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ก็ใช้วิจารณญาณเอาตรงนี้นะคะวิจารณญาณเอาพ่อแม่มาดูด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนที่เราไปจีนครั้งแรกเนาะคิดว่าจริงๆจีนเป็นประเทศหนึ่งที่หลายคนถ้าสมมติว่าไม่ได้รู้วัฒนธรรมของเขาลึกๆจริงๆก็อาจจะรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันอยากรู้ว่า culture shock ตอนนั้นนะคะของเราการที่เราไปจีนครั้งแรกอะภาพที่เราคิดไปในหัวเนาะจากที่เราดูหนังจากที่เรารู้จักจีนมากับวันที่เราไปที่จีนจริงๆอะค่ะมันมีความแตกต่างมี culture shock อะไรบ้างอย่างเช่นวัฒนธรรมนี่แหละก็คือการดูดบุหรี่นะอันนี้คือเราก็ไม่ดูดแต่คือแบบทำไมต้องยัดเยียดถ้าเป็นที่ไทยอ่ะคือแบบถ้าบอกว่าเพื่อนเอ้ยไม่ดูดเว้ยก็จะโอเคเพื่อนจะไม่ส่งให้อีกละแต่ที่เนี่ยบอกว่าไม่ดูดแต่คือแบบส่งให้จนแบบรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นวัฒนธรรมของเราหรือเปล่าวะเราก็ช็อกเหมือนกันนะตอนแรกคือแบบทำไมมึงต้องยัดเยียดกูด้วยวะอะไรเงี้ยกูไม่ดูดก็ไม่ดูดดิเว้ยแต่คือแบบพอหลังๆพอเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ๋อเขาก็แบบเป็นวัฒนธรรมที่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจรักเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นการแบ่งปันก็เลยเข้าใจตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ไปคุณหมิงอ่ะที่อยู่ที่มณฑลหยุนหนานี่คุณหมิงนะคือมันก็ไม่ใช่เมืองหลวงอ่ะเนาะแล้วก็แบบมันยังเป็นเมืองที่ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยพัฒนาอะไรมากอะไรเงี้ยซึ่งแบบมีอยู่ครั้งนึงเราไปเที่ยว
ซีชานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปปีนเขาไปซีชานแล้วทีนี้เราก็แบบขึ้นภูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดขี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบจะไปเข้าห้องน้ำพอจะไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แบบห้องน้ำอยู่ไหนวะทำไมมันอยู่ลึกจังวะอะไรเงี้ยคือห้องน้ำมันจะแบบอยู่ลึกมากใช่ไหมแล้วก็แบบเข้าไปเอี้ยกูได้กลิ่นละมันมาละกูว่าทางนี้แหละมึงห้องน้ำชัวร์สรุปไปห้องน้ำแล้วก็แบบเอี้ยคือแบบไม่มีเหี้ยอะไรกั้นเลยเว้ยคือมันเป็นหลุมอะแล้วก็แบบเอี้ยนี่คือยอดแหล่งสะสมอะไรหรือเปล่าวะคือแบบมึงเป็นภูเขาหิมาลัยหรือเปล่าวะเอี้ยทำไมมันสูงขนาดนี้ยอดมึงสูงมากคือแบบมันจะแบบขี้แบบทับกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมึงไม่ราดน้ำหรือว่ามึงไม่มีอะไรให้ราดน้ำเลยหรอคือขี้มันก็ตะคาอยู่เงี้ยหรอวะอะไรเงี้ยคือแบบต้องอุดจมูกเงี้ยแล้วก็แบบขี้อ่ะเหี้ยแล้วก็แบบโอ้โหแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคือแบบแล้วแมลงวันหัวคงหัวเขียวนี่ตัวแบบจะกินควายได้อ่ะแล้วก็แบบคือแบบช็อกมากคือแบบโอ้ยเหี้ยทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยก็คือไปบ้านเพื่อนที่มณฑลยุนนานเหมือนกันที่เมืองชื่อว่าเมืองเจาทงเพื่อนมาชมที่บ้านแล้วก็แบบตกใจมากก็คือแบบอ้าวที่นี่ก็มีห้องน้ำอยู่ในแปลงสวนผักถ้าเทียบก็คือเหมือนหุ่นไล่กาบ้านเลยคือมีแบบเป็นซุ้มอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วที่ถามเพื่อนทำไมต้องมีห้องน้ำในสวนผักวะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนบอกว่าอ๋อก็คือเวลาที่ไปถ่ายหรือว่าไปขี้อะไรเงี้ยก็คือแบบขี้อ่ะก็จะเอาลงมาเป็นปุ๋ยให้กับพวกผักมันเป็นปุ๋ยชนิดดีมันดีที่สุดแล้วคือขี้คนแบบบำรุงผักบำรุงพืชอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงนะเว้ยคือแบบพืชเขาก็แบบเหี้ยหัวใหญ่แบบกะหล่ำปีนี่หัวใหญ่เท่ายักษ์อ่ะแล้วก็แบบผักอะไรเงี้ยเคยมาจีนใช่ไหมล่ะจะเห็นไหมแบบพวกผักพวกอะไรพวกป่ายช่ายอ่ะผักกาดขาวอ่ะหัวแบบถ้าเกิดปลาใส่คนนี่คือแบบคอหักอ่ะอะไรเงี้ยซึ่งแบบอ๋อมันมาจากขี้คนเว้ยอะไรเงี้ยเป็นปุ๋ยชั้นดีอ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าพี่เบงก็เป็นผู้มีพระคุณของใครหลายคนนะคะที่เราได้ทำการปล่อยปุ๋ยหมักของเราไปแล้วก็ให้ประชาชนหลายคนได้กินผักอันบะเริงนะคะใช่ผักดีด้วยนะปุ๋ยจากพี่นี่คือเป็นฉ่ำน้ำด้วยนะเอาจริงป่ะหนูว่าถ้าสมมติว่าแบบใครกำลังฟังตอนนี้คือกินข้าวไม่ลงแล้วนะต้องขออภัยนะแต่ว่ามันเป็นจีในยุคนั้นไงแต่ว่าในยุคนี้มันก็ผ่านมาจากเกือบ10ปีแล้วเงี้ยก็คงมันก็แบบมีอะไรที่แบบเปลี่ยนขึ้นไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ดีมันก็มีพัฒนาขึ้นก็อย่างที่รู้ว่าจีนมันแบบจะทำอะไรก็ทำเลยอย่างเงี้ยมันจะแบบพัฒนาแบบรวดเร็วมากจริงๆอยากเสริมเรื่องนึงเนาะคือหลายคนชอบบอกว่าประเทศจีนอะห้องน้ำแบบไม่มีประตูแม่งแบบไม่อารยธรรมไม่ซีวิไลซ์เลยคืออยากจะบอกว่าอเมริกานะคะห้องน้ำบางที่ก็ไม่มีประตูเหมือนกันนะคะก็คือคนจะเดินเข้าไปในห้องน้ำตั้งอย่ามองตากันก็คือเดินตรงไปนะคะห้ามแบบห้ามเหลียวอ่ะไม่งั้นจะแบบไม่ไหวมากใช่แต่ว่าถ้าเป็นที่จีนนะถ้าเป็นเมืองหลวงหรือว่าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเฉิงฮุยอ่ะเฉิงฮุยก็คือเป็นเมืองหลวงของมณฑลนั้นๆอ่ะมันก็จะแบบการพัฒนาที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยปัจจุบันก็อาจจะมีแต่ว่าก็คงไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็คงหายากอะไรเงี้ยถ้าแบบยังมีอยู่จริงๆก็คงเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ตามบ้านนอกหรือว่าชนบทอะไรเงี้ยก็จะมีมันก็ตามเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะตอนนี้เราพูดเรื่องขี้กันไปเยอะนะเราขอกลับมาเรื่องเรียนกันบ้างนิดนึงก่อนที่ทุกคนจะข่มขออย่าเพิ่งปิดนะดูก่อนเดี๋ยวมีสาระเยอะโอเคเข้าเรื่องสาระนิดนึงเนาะก็คือว่าอย่างชีวิตตอนที่เราไปเรียนที่นั่นนะคะเราเรียนอะไรยังไงบ้างก็คือในปีแรกใช่ไหมครับพี่ก็มาเรียนที่ปักกิ่งเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เข้ามาเรียนในช่วงแรกก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากได้เจอกับคนจีนสังคมจีนได้เจอเพื่อนต่างชาติเยอะแล้วก็พอเข้าไปในห้องเรียนใช่ไหมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับกระดานไฮเทคมากคือแบบที่จีนอ่ะมันในช่วงนั้นมันปี2013เนาะซึ่งปี2013อ่ะบางมหาลัยหรือว่าบางโรงเรียนที่ไทยอ่ะมันยังไม่มีกระดานไฮเทคอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือที่จีนอ่ะแบบปักกิ่งอ่ะมีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นกระดานไฮเทคที่สามารถเป็นกระดานดำได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นคอมพิวเตอร์สามารถเป็นสื่อการสอนได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคืออยู่ในเครื่องนั้นหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยตื่นเต้นมากแบบกดสไลด์แล้วก็แบบชอบไปยืนกดนู่นกดนี่อะไรเงี้ยแบบกระดานอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอเพื่อนต่างชาติแล้วก็แบบมันไม่เครียดด้วยเพราะว่าไปเรียนที่จีนอ่ะมันจะเรียนแค่ช่วงเช้าอ่ะนะตอนนั้นน่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะว่างละก็จะแบบตอนบ่ายก็ไปเที่ยวไปกับเพื่อนต่างชาติไปเดินเล่นไปอย่างเงี้ยแต่หนูเนี่ยได้ข่าวมาว่าพี่เนี่ยเรื่องเรียนก็อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าตอนนั้นพี่บอกว่าพี่เองเนี่ยก็คือแบบว่าเหลวแหลกมากออกไปกินเหล้าอะไรยังไงเล่าด่วนเลยค่ะใช่ใช่คือเราอ่ะเป็นคนที่แบบเฮฮาแล้วเราก็
เอาง่ายๆคือแบบตอนอยู่ไทยอ่ะเราก็ไม่รู้สึกว่าไปกินเหล้าหรือว่าอยากกินเหล้าจนแบบเมามายจนจำสติไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากมายเพราะว่าเหล้าอย่างเช่นร้านเหล้าที่เรากินที่ไทยใช่ไหมคือมันจะปิดตีสองซึ่งมันจะไม่สนุกแล้วเราก็มีเรียนหนักไงคือตอนนั้นมันต้องเก็บวิชาทั้งหมดอ่ะซึ่งแบบมันจะเรียนหนักอยู่ในช่วงนั้นก็ไม่จะไม่ค่อยมีเวลาไปกินเหล้าหรือว่าปาร์ตี้มากมายเท่าไหร่ก็จะแบบไปนั่งริมหาดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาอยู่จีนใช่ไหมก็แบบเมืองหลวงอ่ะแล้วก็แบบเมืองเป็นศรีวิไลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากไปเจอนู่นเจอนี่อยากคืออยากทำทุกสิ่งอย่างที่แบบตัวเองอยากลองอ่ะอยากทำไปหมดอ่ะแล้วต่างชาติอ่ะมันชอบกินเหล้ามันชอบปาร์ตี้มันชอบสังสรรค์แล้วเราก็แบบไปกับเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคือมันจะเรียนแค่ช่วงเช้าแล้วก็บ่ายจะว่างละบ่ายก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยเย็นเจอกันอ่ะเจอกันเสร็จปุ๊บก็จะชวนกันไปร้านเหล้าซึ่งเราก็แบบไม่เคยไปเงี้ยแล้วก็จะแบลแบลแบบซื่อๆใสๆอย่างเงี้ยก็จะรุ่นพี่ก็จะพาไปพอพาไปเสร็จปุ๊บก็แบบเฮ้ยมันแบบสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ต่างชาติแล้วก็จะแบบได้เข้าฟรีกินฟรีด้วยนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เหมือนผับที่ไทยอ่ะคือแบบเวลากินเหล้าหรือว่ากินอะไรก็จะแบบนั่งกันเป็นกลุ่มอ่ะคือแบบเป็นโต๊ะก็จะแบบมีแค่กลุ่มของพวกเราละเหมือนกับว่ากินเดี่ยวอ่ะเหมือนแบบเพื่อนมาสั่งสรรค์โต๊ะอ่ะโต๊ะนี้ก็จะอยู่กับโต๊ะเราโต๊ะเราใช่ไหมแต่ที่จีนมันไม่ใช่เว้ยคือแบบมันมั่วไปหมดอ่ะสมมติว่าคุณไปเจอใครคุณก็สามารถจะแบบไปชนแก้วไปกินเหล้าไปร่วมวงกับไปร่วมโต๊ะกับเขาได้แล้วก็ไปเต้นกับเขาได้แล้วก็แบบสามารถเข้าไปในฟลอร์แล้วก็แบบไปเต้นไปนัวไปสีอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบมันได้คือแบบมันอิสระเราก็แบบชอบไปผับเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราติดเหล้าไปโดยแบบไม่รู้ตัวเว้ยพอไปผับใช่ไหมแล้วเราก็แบบรู้สึกติดแล้วก็พอหลังๆมาเงินเริ่มหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เราเอาเหล้าขาวอ่ะคือเหล้าขาวจีนมันจะถูกมากแล้วดีกรีนี่คือแบบแรงชิบหายคือ50 60 70อ่ะแล้วก็เอาเทใส่ขวดน้ำเปล่าอ่ะบิดๆแล้วก็เอาเข้าผับจะได้คิดว่าเป็นน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปกินกันในผับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเมาแบบแย่มากอ่ะตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าคือหอพักอ่ะมันจะปิดตอน 20:00 นแล้วก็เปิดอีกทีนึงประมาณตอน 17:00 หรือ 18:00 นอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะพอไปผับข้างนอกใช่มั้ยก็คือจะต้องกลับมาตอนเช้าเลยเว้ยพอเราเมาอะไรเงี้ยเราแบบมันเหนื่อยอ่ะพอเต้นจนเหนื่อยใช่ไหมแล้วก็มึงทำไงดีวะแบบเหนื่อยวะอยากกลับบ้านแล้วอ่ะอยากกลับหอพักแล้วอะไรเงี้ยมึงหอยไม่เปิดไม่ไหวแล้วแล้วทีนั้นเราก็เมามากก็เลยแบบไปนอนเว้ยแล้วก็แบบเดินแล้วก็พอคือเรียกแท็กซี่นะแล้วก็ไปลงตรงหอพักแต่ว่าทีเนี้ยเราแบบเข้าหอพักไม่ได้เราก็เลยแบบไปเดินเล่นกงหยวนแล้วก็กงหยวนส่วนสาธารณะเนาะก็ไปนอนที่กงหยวนอ่ะแบบรอให้ถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่อยตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอันนี้ที่ปักกิ่งนี่ถือว่ายังซอฟนะถ้าเทียบกับตอนที่ไปอยู่ที่ฮาร์บินอะไรเงี้ยที่ฮาร์บินเนี่ยก็คือแบบจากปอโทเนาะใช่ตอนไปเรียนปอโทที่ฮาร์บินแล้วก็แบบคือหอพักเนี่ยก็จะมีเวลาเปิดปิดเหมือนกันก็คือจะปิดตอน 20:00 นแล้วก็เปิดตอน 17:00 นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้จักกับเพื่อนต่างชาติเยอะแล้วก็แบบไปทุกวันอะวันนู้นไปผับนี้วันนี้ไปผับนั้นพอเราไปกินใช่มั้ยแล้วเราก็เต้นแล้วแบบเราก็เหนื่อยอะพอเหนื่อยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบทําไมดีวะแม่งหอก็ยังไม่เปิดว่ะมึงไป KTV กัน คือแบบก็แบบไป KTV อะไรเงี้ยซึ่งเป็นที่แบบร้องคาราโอเกะของคนจีนนะที่นิยมอ่ะคือไม่ได้ไปร้องเพลงนะคือแบบจะไปหาที่นอนเลยเพื่อแบบนอนกันจนถึงเช้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบไปกิน KFC หรือว่าไปกินซาลาเปาไปกินพวกตู้ฟูนาวพวกอาหารเช้าทั้งหลายของจีนอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ไปตลาดบ้างไปซื้อของอะไรเงี้ยแล้วจึงจะกลับหอมาตอนเช้าก็คือเหมือนแบบว่าคือหอในประเทศจีนที่เขาจะมีเคอร์ฟิวถูกไหมคะที่ประมาณว่าออกได้กี่โมงเข้าได้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยอยู่เนาะบางทีถ้าเรากลับมาก่อนเวลาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการตัดคะแนนอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนถ้าสมมติแบบอ่ะเขาเปิดให้เข้า 5:00 นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะแบบไปผับมาเหนื่อยแล้วกลับมา 2:00 นซึ่งมันเป็นเวลาที่เขาแบบว่าปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราก็จะต้องโดนตัดคะแนนหรือโดนทำโทษอะไรอย่างงี้ป่ะคะคือถ้าเป็นของมอพี่นะมอพี่จะไม่หักคะแนนแต่คือแบบจะตักเตือนอะไรเงี้ยคือไอ้ชูชูอ่ะคนคุมหอเขาอ่ะจะฟ้องอาจารย์ประจำชั้นหรือว่าอาจารย์ดูแลเกี่ยวกับพวกนักศึกษาต่างชาติอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะไปบอกเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาคือไม่ได้จะหักคะแนนอะไรเงี้ยแต่คือจะเป็นการขู่ว่าจะตัดทุนหรือไม่ก็ตัดค่าครองชีพ1เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งจะไม่เกี่ยวกับคะแนนเรื่องเรียนแต่ว่าจะเกี่ยวกับพวกทุนการศึกษาอันนี้หนักกว่าอีกนะจริงใช่ๆแต่ถามว่ามันทำไหมก็ไม่ทำนะคือเหมือนกับว่าแค่ขู่อะไรอย่างเงี้ยให้แบบเรากลัวแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเรื่องหอพักที่จีนเนี่ยมันรวมเป็นแหล่งรวมความแซ่บเหมือนกันนะ
คือนอกจากเราจะเจอคนที่เหมือนว่าไปผับปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยกลับมาไม่ทันบ้างคะแนนบ้างมันก็จะมีเคสบางเคสที่เหมือนอันนี้คือเคยเห็นก็คือเหมือนแบบมีการที่เหมือนแบบพาคนนอกเข้ามาในหออะไรอย่างงี้พาผู้ชาย หรือว่าพาสมเพณีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในหออะไรอย่างเงี้ยก็มีพาคนมารัดเยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าแบบเอ้ยเข้าไม่ได้นะอะไรเงี้ยนักเรียนก็จะแบบว่าขอเธอนะอะไรเงี้ยขอเธออะไรเงี้ยแล้วก็คือเคยได้ยินข่าวมาว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าแบบถ้าคนคุมหอเป็นผู้หญิงก็จะค่อนข้างใจดีกับผู้ชายหน่อยอะไรก็จะอนุโลมอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นจะเป็นความพิศวาสของแต่ละคนนะเออแต่ว่าอันเนี้ยของมอพี่อะมันจะเป็นถ้าเป็นตอนกลางคืนอะก็จะเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วทีเนี้ยคือเขาอะก็โหดนะแต่เขาอะจะจำหน้าเด็กไม่ค่อยได้คือเขามาแค่กลางคืนไงเขาไม่ได้อยู่ทั้งวันอ่ะซึ่งพอแบบเพื่อนสมมติว่ากลับมาจากผับหรือว่าได้ใครไปเจอใครปิ๊งในผับอะไรเงี้ยก็จะแบบพามาที่หออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบมาตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะปิดหน้าบางทีก็แบบถ้าเกิดว่ากลัวอะไรเงี้ยก็จะปิดหน้าใส่หมวกเพราะมันหนาวมากอ่ะเนาะผ่าบินอ่ะแล้วก็แบบเดินๆแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเขาจำหน้าไม่ได้เขาจะให้ผ่านไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาจำหน้าได้ว่าเอ๊ะแบบไม่ใช่คุณไม่ได้อยู่หอนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็แค่แบบดึงจี้ก็คือแบบลงทะเบียนว่าเข้ามาหอนี้อะไรเงี้ย ก็เสร็จแล้วไม่ได้แบบเข้มงวดอะไรมากเลยก็แบบสามารถปูยี่ปูยำได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่เกลียดการใช้คำมาก นอกจากเราแต่ที่นั่นเพราะว่าอย่างคนที่หนูไปอยู่อ่ะคือเขาสตริกมากเลยคือเขาทุกคนจะต้องมีคีย์การ์ดแต่คือต้องใช้คีย์การ์ดเท่านั้นที่จะเข้าตึกได้อะไรไฮเทคมากนะของมอร์บี้นี่คือยังไม่มีคีย์การ์ดที่เราเรียนจบปตรีไปอะค่ะเราก็มีไปต่อปโทแล้วก็ไปทำงานอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้อยากรู้แหละว่าชีวิตการทำงานที่จีนนะคะตอนนั้นอะมันเป็นยังไงบ้างวัฒนธรรมการทำงานของคนจีนเนี่ยมันต่างอะไรไงของคนไทยเยอะไหมคะพอได้มาทำงานที่กงสุลแล้วก็คือสถานกงสุลใหญ่ในที่แรกของพี่ที่ทำนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างมากเนื่องจากว่ามันก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการจากประเทศไทยที่มาประจำการที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งวัฒนธรรมการทำงานเนี่ยมันก็จะยังเป็นความเป็นไทยอยู่ในความเกี่ยวข้องกับระบบราชการของไทยซึ่งทุกคนก็คงจะรู้ดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีคนจีนซึ่งคนจีนเนี่ยเขาก็จะแบบพูดภาษาไทยได้บางคนเนี่ยก็อาจจะพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยอาจจะพูดไทยไม่ได้แต่พูดอังกฤษได้หรือว่าเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยได้อะไรเงี้ยซึ่งก็จะแบบทำงานอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าคนจีนที่ทำงานที่สถานกงสุลใหญ่เนี่ยเป็นคนจีนปลอมอ่ะคือแบบเป็นคนจีนที่ซึมซับวัฒนธรรมไทยมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราจะแบบเข้าใจเขาได้ง่ายเขาก็เข้าใจเราได้ง่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่จีนแท้อ่ะเข้าใจไหมหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่ได้มาทำงานที่เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยเมืองปูเอ๋อนะก็รู้สึกว่ามันเป็นอันนี้แหละคือแบบเป็นการทำงานที่เป็นวัฒนธรรมของคนจีนจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเนี่ยก็ได้เข้ามาสอนใช่ไหมก็รู้สึกว่าการทำงานที่นี่มันรู้สึกว่าต่างคนคือแบบไม่สนใจใครอ่ะคือแบบเหมือนกับว่าคุณทำหน้าที่ของคุณทำหน้าที่ของคุณเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนไทยอ่ะมันจะแบบอารมณ์ว่ามีอะไรให้ช่วยไหมงานนี้เสร็จหรือยังมาเดี๋ยวฉันช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นของที่นี่คือแบบงานใครงานมันจะไม่ยุ่งกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณยุ่งงานฉันแสดงว่าคุณมาก้าวก่ายฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนอกจากว่าคุณอ่ะไปขอให้เขาช่วยจริงๆจึงจะช่วยคุณพอมาทำงานที่นี่ก็รู้สึกว่าเป็นอาจารย์ก็มันดีนะอะไรเงี้ยมาสอนภาษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จีนอะไรเงี้ยมันด้วยความที่ว่าตรงกับสายอาชีพเราได้มั้งแล้วก็รู้สึกว่าพอได้สอนแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มมันแบบมีความสุขอะไรเงี้ยแพชชั่นกว่าอะไรอย่างนี้แล้วที่เนี้ยอยากนิดนึงเนาะด้วยความที่อย่างพี่ก็เป็นอาจารย์ก็คือเป็นคนไทยที่สอนภาษาไทยให้กับนักเรียนนักศึกษาของประเทศจีนถูกไหมคะใช่ใช่ครับทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่าในมุมมองของคนจีนอ่ะเขามองประเทศไทยว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเขาชอบหรือเขามีแบบว่าสเตอริโอไทป์แบบสิ่งที่เขาคิดว่าคนไทยจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อก็คือแบบในมุมมองของเขานะเขาคิดว่าคนไทยอ่ะแบบใจดียิ้มเก่งอารมณ์ดีวันวันหนึ่งมึงไม่เครียดเลยเหรอวะอะไรเงี้ยคือแบบหรือว่าอาจจะเป็นนิสัยของพี่วะพี่อาจจะเป็นคนที่แบบไม่เครียดอะไรคือจะแบบเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็แบบจะยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยซึ่งแบบคนจีนก็แบบมึงไม่เครียดอะไรเลยเหรอวะด้วยความที่ว่าคนจีนอ่ะเขาแบบทำอะไรคือเขาจะเริ่มจนอ่ะคือเขาจะจริงจังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบตั้งใจคื
คือด้วยความที่ว่าคนเขาว่ามันมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็การแข่งขันก็ค่อนข้างสูงคือจะทำอะไรอ่ะต้องแบบจริงจังนะแล้วก็แบบไปสุดโต่งอ่ะจะทำอะไรก็คือทำให้สำเร็จอันนี้คือแบบเป็นคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียวะแต่ถ้าเป็นพี่รู้สึกว่ามึงจริงจังเกินไปไหมอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบการคบเพื่อนของคนจีนอะไรเงี้ยก็จะแบบบางทีก็จะหวังผลหน่อยๆอ่ะเนาะแบบบางทีก็จะแบบรู้สึกว่ามาคบกับเราเพื่อที่จะต้องการประโยชน์จากเราหรือว่าอาจจะส่งเสริมในเรื่องของการงานของเขาอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นตัวช่วยของเขาได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ตอนนี้ที่มาเป็นอาจารย์นะก็รู้สึกว่าเพื่อนที่เข้ามาก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากเราอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเข้ามาก็มีความสนใจในประเทศไทยจริงๆอย่างเช่นที่มาอยู่ปูตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเมืองอยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยได้รับวัฒนธรรมไทยหรือว่าซึมซับวัฒนธรรมของไทยอย่างเช่นพวกละครหนังทีวีและพวกวัฒนธรรมประเพณีภาษาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะสินค้าของไทยอะไรเงี้ยก็เข้ามาที่นี่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบมองประเทศไทยคือรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ผู้คนเนี่ยน่ารักเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่สนุกสนานไม่เครียดอะไรเงี้ยแล้วก็มีของอร่อยเยอะอย่างเช่นอาหารไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมากนะอย่างเช่นพี่มาทำงานที่นี่ใช่ไหมก็พวกอาจารย์พวกนักเรียนอย่างเงี้ยก็จะแบบอาจารย์อยากกินอาหารไทยหนูอยากกินส้มตำอยากกินต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยตอนที่แบบเราทำอาหารไทยแล้วแบบลงในสตอรี่หรือว่าลงอะไรเงี้ยก็จะแบบมีคนเข้ามาดูแบบพวกคนจีนอ่ะในวีแชทเพิงโยเชียนอ่ะโมเมนต์อ่ะก็แบบอยากกินด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบหลังจากนั้นอ่ะเราก็ไปทำให้เขากินแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยว่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบชอบอาหารไทยอยากไปกินที่ประเทศไทยเมื่อไหร่โควิดจะหมดวะอะไรเงี้ยกูอยากไปประเทศไทยอยากไปเที่ยวอยากไปกินทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงอยากไปกินอาหารไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะแบบมีความประทับใจอีกอย่างนึงตรงที่ว่าเขารู้สึกว่าประเทศไทยน่ะเป็นคนที่รักอิสระอย่างเช่นแบบจะทำอะไรก็ได้แบบไม่ต้องแคร์สื่อไม่ต้องแคร์โลกอะไรเงี้ยถ้าเป็นที่นี่เนี่ยมันจะแบบอารมณ์แบบมันมีความเป็นคอมมิวนิสต์หน่อยๆอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกว่าทำอะไรมันจะต้องอยู่ในกรอบหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะเวอร์หวาไม่ได้อย่างเช่นบ้านเราอ่ะมีอะไรพัทยาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบอะไรอย่างนั้นแหละมันก็จะแบบมีความอิสระมีความเสรีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบภาษาไทยก็เลยอยากเรียนภาษาไทยอีกอย่างนึงก็คือเป็นซีรีส์วายหรือว่าแบบเป็นละครไทยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะซีรีส์วายนี้แบบจะนิยมมากคือแบบเด็กนี่คือแบบอาจารย์รู้จักคนนี้ไหมออฟกันเนี่ยหนูชอบมากเลยค่ะแบบน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นยูกินกับพีพีอ่ะแล้วก็แบบจะชอบยูกินกับพีพีมากคือตอนนี้คือแบบถ้ามีบูธอะไรที่แบบจัดกิจกรรมแล้วก็แบบมีบูธมีรูปภาพของยูกินพีพีอะไรเงี้ยคือจะแบบจะกรี๊ดมากแบบอุ้ยกับถ่ายรูปยูกินพีพีก็จะเด็กมันจะแบบกรี๊ดมากช่วงนี้อะไรก็จะประมาณเนี้ยเด็กอ่ะอยากรู้นิดนึงอะค่ะว่าทำไมเขาถึงแบบว่าชอบแบบซีรีส์วายไทยอะไรขนาดนั้นด้วยความที่เป็นประเทศจีนนะเนาะในการที่เป็นซีรีส์วายหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะยังไม่ค่อยเป็นสิ่งที่ยอมรับในประเทศจีนมากพอสมควรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไปทางไต้หวันที่โอเพ่นอะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศจีนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในโอเพ่นไม่ได้มันยังยึดในเรื่องของวัฒนธรรมของคนจีนสมัยก่อนหรือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยังยึดถืออยู่ยังยอมรับในเรื่องนี้ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าคนจีนแบบเป็นชอบเพศเดียวกันอะไรเงี้ยมีเยอะไหมจริงๆมีเยอะนะในปัจจุบันอะแต่ว่ามันจะเป็นในเชิงของรูปลักษณ์อะมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปอาจจะแบบคนที่เป็นผู้ชายแต่ว่าจิตใจเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้แบบไปแปลงเพศหรือว่าไว้ผมยาวหรือว่าเสริมนมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้ชายปกติแล้วก็บางคนก็เปิดเผยมานิดนึงอาจจะเป็น 50% 60% แต่บางคนก็อาจจะปิดไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็มันเป็นสิ่งที่ยังยอมรับยากอยู่ในประเทศจีนมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีผลิตซีรีส์วายอะไรเงี้ยซึ่งประเทศไทยอ่ะซีรีส์วายนี่คือแบบเยอะมากคือตอนเนี้ยแบบไปเปิดที่ไหนก็จะแบบมีซีรีส์วายให้จิ้นกันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยค่ะคนที่เป็น LGBTQ+ ตรงในประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยความเป็นอยู่ของเขาอะค่ะการใช้ชีวิตทั่วไปเงี้ยมันลำบากไหมคะลำบากไหมเหรอถ้าคนที่เป็นหรือแล้วก็ปิดเนี่ยจะไม่โอเพนจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้คนที่รู้ได้ก็อาจจะเป็นแค่แบบเพื่อนสนิทคนที่เป็น LGBTQ เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบอาจจะรู้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะแต่งงานแล้วก็มีนะแบบแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามีความชอบในเพศเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะมีแบบเขาเรียกว่านัดเยอะอันนี้ก็คือเป็นคนที่ปิดไปเลยแต่บางคนที่เปิดอ่ะจะมีการแสดงท่าทางออกสาวบ้างอะไรเงี้ยก็จะเปิดไปเลยก็มีเหมือนกัน
แล้วก็แบบมีแฟนอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือจะเปิดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะน้อยมากอะเนาะซึ่งมันส่งผลต่อพวกแบบหน้าที่การงานอะไรนี้มั้ยคะมันต้องดูแน่นะถ้าเกิดว่าบางทีอะพอเวลาที่เปิดหรือว่าโอเพ่นหรือว่าเปิดขึ้นมาว่าตัวเองเป็น LGBTQ อะไรเงี้ยก็แบบจะรู้สึกว่าอาจจะส่งผลหน้าที่การงานบางทีอะอาจจะมีคนเกลียดหรือว่าแบบไม่ชอบยอมรับไม่ได้เพราะว่าจีนอะเนาะก็คือแบบคือถ้าเป็นพวกอายุประมาณแบบ35ขึ้นไปอย่างเงี้ยยังรับไม่ค่อยได้ในสิ่งที่เป็น LGBTQ อยู่แต่ว่าถ้าเป็นในปัจจุบันพวกเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่ทำงานยังไม่นานอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความมุมมองที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำงานที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็น LGBTQ เพราะว่าอาจจะส่งผลต่องานในเรื่องของการที่อาจจะมีปัญหาในภายหลังเขาไม่ชอบเราหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะแบบส่งผลให้มีการอาจจะไม่ยอมรับในตัวเราแล้วก็อาจจะหาข้ออ้างให้เราเนี่ยออกจากงานอะไรก็มีโอเคเราคุยกันเรื่องจริงจังเรื่องนั้นกันแล้วเรื่องแบบงานเรื่อง LGBTQ ทีเนี้ยคือด้วยความที่วันนี้พอรู้ว่าจะคุยกับพี่นะก็คือคิดภาพเลยว่าต้องเป็นธีมร่ำสุราแน่ๆก็คืออยากฟังวีรกรรมความเมาเลยว่าแบบเราแบบว่าไปสุดได้ถึงจุดไหนโอ้คือแบบเอาจริงๆนะคือแบบพอเรามาทํางานอ่ะซึ่งเป็นมาทํางานแล้วนะตอนนั้นน่ะแล้วก็มาอยู่ที่เฉิงตูแล้วเฉิงตูอ่ะมันเป็นเมืองที่แบบเค้าเรียกว่าแสงสีเสียงคือแบบสามารถทําให้ใจแตกได้เยอะกว่าปักกิ่งอ่ะแล้วเราก็แบบทํางานใช่มั้ยแล้วก็อยากไปลองไปผับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันไปกับเพื่อนหลังจากนั้นพอไปก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันเพลงมันใช่ของเราว่ะแล้วแบบติดอะไรเงี้ยก็แบบไปเกือบทุกอาทิตย์อ่ะแล้วก็แบบพอไปใช่มั้ยแล้วเราก็ไปผับพอเราไปกินอ่ะพอกินเหล้าฟรีอ่ะเราก็กินจนเมาอ่ะอะไรเงี้ยจนแบบตัวเองแบบเมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำโทรศัพท์หายไปประมาณ 4-5 เครื่องที่เฉิงตูนะไปอยู่แค่แบบเกือบ3ปีเองอ่ะหายไป 4-5 เครื่องอ่ะแล้วก็แพงกว่าค่าเหล้าอีกป่ะแต่คือตอนนั้นรู้ไหมทำไมถึงหายเพราะว่าคือเราอ่ะกินเหล้าจนเมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าแบบเราเมาแล้วเราไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็แบบเอ้ยมึงไม่เป็นไรมึงกลับก่อนเลยให้กูไหวมึงกลับบ๊ายบายเจอกันนะเว้ยถึงแล้วบอกกูด้วยอะไรเงี้ยพอทีเนี้ยเรารู้สึกว่าอีเหี้ยอยากจะอ้วกว่ะอะไรเงี้ยก็พอเพื่อนกลับแม่งรู้สึกว่าแสดงอาการแล้วก็แบบสุดท้ายก็เลยแบบอยากจะอ้วกเลยก็เลยเดินข้ามถนนไปอ้วกตรงข้างริมแม่น้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีเก้าอี้แล้วก็แบบเฮียไม่ว่ากูนอนคือจำอะไรไม่ได้ภาพมันตัดไปหมดแล้วเราก็แบบไปนอนที่กงหยวนตรงไอ้มาเก้าอี้นั่งอ่ะนอนจนถึงเช้าจนแบบแดดส่องเข้ามาตรงหน้าแบบ7 โมงเช้าแล้วอ่ะแล้วก็แบบเฮียตื่นขึ้นมาแบบสะลึมสะลืออะไรอย่างเงี้ยคำหาโทรศัพท์ไปไหนวะเฮียทำไมมันหาไม่เจอวะโอ้ยกูไม่ไหวแล้ววะแม่งช่างมาเหอะแม่งเฮียหายก็หายกูเดินก่อนกูไม่ไหวแล้วกูจะนอนอะไรเงี้ยเดินจากตรงนั้นไปบ้านประมาณ 4-5 กิโลได้แล้วแบบเราก็เรียกรถไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเงินสดเราก็ไม่มีแล้วจีนมันไม่ค่อยใช้เงินสดแล้วปัจจุบันอ่ะมันก็จะแบบใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันหมดเลยใช่ไหมแล้วก็พอเดินมาใช่ไหมพอถึงบ้านอ่ะเราก็แบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เดี๋ยวกูของงีบสักแป๊บนึงได้ไหมวะอะไรเงี้ยเหนื่อยมากเลยพอสุกตื่นขึ้นมาไอ้เหี้ยแบบจะ11 โมงละแล้วก็แบบไอ้เหี้ยทำไมกูโดนด่าได้เลยวะไอ้เหี้ยคือตอนนั้นทำงานเพื่อนโทรตามแบบใช่แล้วแบบเพื่อนนี่แบบโทรตามเมสเซจคือแบบโทรไม่ติดอะเพราะว่าเราโทรศัพท์หายแล้วก็โทรไม่ติดนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไอ้เหี้ยทำไมดีวะแล้วก็แบบกูไปเลยเว้ยแม่งไม่เปลี่ยนชุดแม่งเลยกูไปอย่างนี้แหละแม่งแล้วกูไปเลยเว้ยอะไรเงี้ยฟันก็ไม่แปรงน้ำก็ไม่อาบพอสุดท้ายพอไปใช่ไหมไปถึงออฟฟิศแล้วทุกคนแบบพูดมาเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามึงไปกินเหล้ามาใช่ไหม คือแบบกินละมุดมากอะคือแบบทั้งตัวนี่คือแบบกินหึงเหล้าหมดเลยแล้วก็หัวหน้าเรียกไปด่าโอ้โหแบบคือเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากนะตอนที่อยู่เฉิงตูเพราะว่าชอบมาสายไงแล้วก็แบบพอมาเริ่มงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบมาในสภาพแบบกินเหล้ากินมึนเมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ดีนะเด็กๆห้ามทำตามเอาจริงๆป่ะคะคือจริงๆอยากให้แบบว่าพวกสปอนเซอร์โรงพยาบาลนี้เข้ามากนะคือควรขายประกันสุขภาพให้พี่คนนี้มากๆใช่จริงๆตอนนี้เพิ่งไปตรวจสุขภาพมาตอนเดือนที่แล้วเว้ยแล้วก็ตอนนี้ตับมีปัญหาละเขาบอกว่าพยายามแบบดูแลตับแล้วก็แบบเลิกพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดกินนะก็ควรกินจะแบบแก้ว2แก้วแบบสนุกได้อะไรเงี้ยแต่แบบกินจนเมาก็ควรจะงดในจุดนี้อะไรเงี้ยแค่แต่ฟังวิธีเล่ามานะคือแบบไม่มีหัวข้อไหนคือแทบไม่มีหัวข้อไหนที่ไม่มีเล่ามาเกี่ยวข้องเลย
เราบุหรี่ทุกอย่างนะคะใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าอีกเดียวมันจะมีพีคที่แบบเรื่องฮาๆอีกอย่างด้วยที่แบบไปกงหยวนใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยแล้วเราอ่ะปวดท้องจะเข้าห้องน้ำคือปวดขี้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือเราก็ไม่มีทิชชู่คือจีนอ่ะมันใช้ทิชชู่ในการล้างก้นใช่ไหมมันไม่แบบเหมือนบ้านเราที่แบบใช้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต้องพกทิชชู่ตลอดในเวลานั้นถ้าเกิดว่าจะเข้าห้องน้ำข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อ่ะจะเป็นคนไม่ชอบพกทิชชู่รู้สึกว่ามันเป็นของสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยซึ่งก็คือแบบจะยืมเพื่อนหรือว่ายืมอะไรตลอดแล้วเราอ่ะไปคนเดียวตอนนั้นอ่ะแล้วเราก็แบบเดินเข้าไปในกงหยวนแล้วก็ปวดขี้มากแล้วแบบหาห้องน้ำอะไรเงี้ยอยู่ไหนวะกงกงเชิญสัวห้องน้ำสาธารณะอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยไปเจอพอดีมันจะแบบอยู่ในที่หลืบหลืบแบบไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นแล้วเราก็แบบเฮียทำไงดีวะในห้องน้ำก็ไม่มีทิชชู่อะไรเลยเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวกูขอออกมาก่อนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันกูเลยเข้าห้องน้ำแบบเข้าห้องน้ำไปก่อนไปขี้อ่ะขี้เสร็จปุ๊บอ่ะขี้เสร็จละทำไงล่ะจับปานฝาหาวิธีทางที่จะแบบจะเช็ดก้นยังไงไม่มีทิชชู่ไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยแล้วก็แบบทำไงดีวะแล้วมันเป็นชักไอ้เนี่ยโถส้วมอ่ะมันเป็นแบบนั่งยองอ่ะทำไงดีวะมันไม่มีน้ำเลยคือแบบถ้าเป็นชักโครกอ่ะเราจะแบบสามารถตวัดน้ำมาจากชักโครกได้ไม่มีใครทำใช่แต่อันเนี้ยคือแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้เว้ยแล้วก็แบบเราก็เลยแบบทำไงดีวะแล้วพี่อ่ะก็แบบแง้มประตูไปฟังเสียงอะไรเงี้ยแบบมันไม่มีคนไม่มีคนใช่ไหมวะไม่มีคนเว้ยแล้วเราก็แบบไอ้เหี้ยกูออกไปตอนนี้น่าจะทันนะน่าคนน่าแจงไม่มาพี่ก็แบบนั่งยองๆไปแบบกางเกงคาดากอ่ะคือแบบนั่งยองๆนั่งยองไปแล้วก็แบบไปจนถึงตรงซิงค์ล้างหน้าแล้วก็แบบไอ้เหี้ยกูขึ้นไปเลยแล้วก็แบบพี่ก็ขึ้นไปนั่งตรงซิงค์อ่ะแล้วก็แบบกดน้ำตรงซิงค์แล้วก็แบบตวัดล้างก้นอ่ะแล้วก็แบบไอ้เหี้ยเร็วๆเดี๋ยวคนมาก็ตวัดแล้วก็ตวัดเสร็จปุ๊บก็รีบใส่กางเกงขึ้นแล้วก็ล้างมือตอนที่ล้างมือเชื่อไหมแม่งมีคนเข้ามาพอดีเว้ยแล้วก็โอ้ยเหี้ยดีแล้วมึงไม่มาตอนที่แบบกูนั่งยองอยู่บนซิงค์ไม่งั้นมึงเจอจุดพีคแน่เหี้ยกูเป็นข่าวหน้าหนึ่งของซีนแน่เหี้ยตาประสาทตาเนี่ยคือแบบนอกจากเรื่องเล่าแล้วเรื่องเหี้ยๆนี่ก็แบบมีเยอะเหมือนกันนะอะไรมันเป็นต่างประเทศมั้งอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือพี่หนูขออย่างเดียวเลยนะตั้งแต่คุยกับพี่มาพี่อยากให้ใครรู้ว่าพี่เป็นคนไทยนะไม่บอกพี่ไม่บอกอีกแล้วพี่บอกเป็นคนไทยเพราะว่าหน้าพี่อะส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่เหมือนคนไทยในความคิดของคนจีนนะเขารู้สึกว่าคนไทยอะเป็นคนผิวขาวแล้วก็เป็นคนที่จะแบบตาโตอะไรเงี้ยคิ้วเข้มอะไรเงี้ยผิวขาวเหมือนพวกมาริโอในตามซีรีส์อ่ะเหมือนพวกมาริโอพวกนักแสดงต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอมาเจอพี่อ่ะแม่งแบบดำชิบหายอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหนีใช่คนไทยใช่ไหมเขารู้สึกว่าพี่แบบเป็นคนประเทศอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆการมองคนไทยเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดพูดไปเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยที่ซีรีส์ไทยหนังไทยยังไม่ได้แมสอ่ะคือเขาก็จะคิดว่าคนไทยจะต้องแบบว่ามีผิวคล้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจากที่เขาได้เข้าถึงแบบพวกซีรีส์ต่างๆได้เห็นหนังได้เห็นแบบว่าอะไรต่างๆอยู่กับประเทศไทยมากขึ้นอ่ะเขาก็จะเริ่มแบบว่าเอ้ยคนไทยก็แบบแบบผิวขาวๆตาโตๆอะไรอย่างงี้ตามดักแรงใช่แล้วก็แบบมีอีกเรื่องนึงนะที่แบบอันนี้ขอเสริมนิดนึงก็คือแบบตอนที่พี่มาจีนแรกๆอ่ะตอนที่แบบมาอยู่ปักกิ่งใช่ไหมคือช่วงนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบทุกคนจะถามเกี่ยวกับการเมืองไทยมากอ่ะในช่วงที่แบบสมัยทักษิณยิ่งลักษณ์อภิสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยจะแบบเป็นช่วงที่แบบทุกคนจะถามแบบเยอะมากจะแบบขึ้นแท็กซี่ที่ไหนก็จะแบบจะถามว่ายิ่งลักษณ์ก็คือยิ่งล่าแบบหนีสีฮวนท่ามาอะไรเงี้ยแบบชอบไหมอะไรเงี้ยเหรอทาสิ้นอะไรเงี้ยแบบทักษิณแบบชอบไหมอะไรเงี้ยแบบคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเมืองไทยคุณคิดว่าประเทศจีนดีไหมประเทศไหนดีกว่าไทยกับจีนประเทศไหนดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบจะเจอคำถามนี้บ่อยมากทุกครั้งที่แบบนั่งแท็กซี่จะแบบอีพวกแท็กซี่แบบไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรแบบชอบถามเรื่องการเมืองแบบเยอะมากซึ่งเราก็แบบไม่อยากพูดอ่ะแต่ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะจะไม่ถามนะจะเป็นแค่คนขับแท็กซี่ที่จีนอ่ะก็งงเหมือนกันว่าทำไมวะแปลว่าเหมือนกับเขาก็ค่อนข้างสนใจประเทศไทยอยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะเยอะนะเอาจริงๆทุกอย่างที่แบบประเทศไทยทำอะไรอ่ะเขาติดตามตลอดนะจีนอ่ะเหมือนมี FC ประเทศไทยเพิ่มเหนื่อยรู้สึกว่าแบบตั้งแต่สัมภาษณ์ใครมานี่เป็นครั้งแรกนะที่ได้พูดเรื่องแบบว่าเรื่องทุเรศ
ทั้งกับเรื่องขี้เรื่องเล่าเรื่องกุหรี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เปิดโลกมาเออแล้วทีเนี้ยคือไหนๆพี่ก็มาสุดทางอบายมุขแล้วว่าหนูขอไปให้สุดละกันว่าแบบในจีนเนี่ยความอันตรายอื่นๆอย่างเงี้ยมันมีอะไรมั้ยคะจริงๆมันอันตรายอื่นๆมันก็มีเหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องไปผับหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องในของการแบบแย่งผู้หญิงหรือว่าในเชิงชู้สาวกันอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแบบคนจีนอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบเพื่อนพี่ใช่มั้ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเพื่อนพี่อ่ะที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือแบบมันจะมีแบบพวกคนจีนชอบมาจีบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วชอบมาคุยมาซื้อของให้ในช่วงแรกๆอ่ะเออก็จะแบบจะพาไปเลี้ยงข้าวนู่นนี่อะไรเงี้ยพอเจอกันครั้งแรกอ่ะถ้าเหมือนมันชอบผู้หญิงชอบใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบจะเปย์มากอย่างที่รู้ว่านะคนจีนมันจะแบบชอบเปย์ชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็แบบจะทําดีกับช่วงแรกๆอ่ะไปกินข้าวกันมั้ยชวนคุยซื้อของมาให้แบบเปย์สุดๆอ่ะเป็นดอกกุหลาบเป็นช่อใหญ่ๆพาไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบพอแบบปุยปุยำกันแล้วอ่ะก็จะแบบเริ่มหมดโปรละเริ่มแบบความสัมพันธ์ก็จะแบบเออเริ่มแบบไม่ค่อยแบบสืบเนื่องแล้วอะไรส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นช่วงโปรประมาณ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยเออจะเป็นช่วงโปรแต่พอแบบปุยปุยำกันแล้วแล้วก็แบบมีอะไรกันแล้วก็ได้ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออพอมันเบื่อมันก็จะแบบรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยอยากคุยมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยเอออันนี้จะเป็นคนผู้ชายที่อยู่ในผับที่เป็นจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นอย่างเช่นเจอผ่านแอปเจอผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะอย่างเช่นแบบคนจีนน่ะเค้าจะแบบชอบเล่นแอปเค้าจะมีแอปหาคู่อะไรก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบบางทีอะไรเงี้ยแบบบางคนน่ะมันจะแบบมาหลอกเราเอาเงินจากในส่วนเนี้ยมันก็มีเหมือนกันแบบอย่างเช่นแบบเวลาที่ส่วนใหญ่อ่ะเวลาเราเล่นแอปอ่ะก็คือส่วนใหญ่อ่ะ 90% คือเป็นคนที่ต้องการที่จะเย่ๆเออแล้วที่สุดก็หาคำได้แล้วนะคะเย่ๆเออหาคำได้แล้วเออคือแล้วก็แบบมาเจอในแอปอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบพอคุยกันไปแรกๆอ่ะมันก็รู้สึกว่าถูกชะตาใช่ไหมอย่างเช่นแบบอาจจะยังไม่เจอหน้าแค่แบบเห็นรูปภาพกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่าพอคุยไปแล้วแบบถูกคอรู้สึกว่าเริ่มมีความรู้สึกรักเขาละอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนกับว่าชวนให้เราอะไปเล่นนู่นเล่นนี่อะเหมือนคล้ายๆกับการพนันอะมันจะเป็นแบบพวกแอปพลิเคชันแบบหนึ่งอะที่แบบให้ไปเล่นคล้ายๆการพนันที่แบบแทงว่าอันไหนวิ่งเร็วอันไหนจะออกเลขอะไรอันไหนจะแบบเป็นม้าเป็นวัวหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นการแทงอย่างหนึ่งอะเออแล้วก็มันจะให้แบบส่ง QR code มาใช่ไหมแล้วก็สแกนแล้วก็โหลดแอปนี้มาแล้วก็แบบมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะแบบจะสอนให้เราเล่นใช่ไหมแล้วเนี้ยมันก็จะพูดว่าเออเนี่ยฉันเล่นมาแล้วแบบฉันได้เงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบอย่างนี้อย่างนี้เยอะมากนะอะไรเงี้ยอยากจะสอนหนีให้เล่นด้วยเออแล้วก็แบบก็จะแบบสอนให้เล่นอะไรเงี้ยในช่วงแรกๆนะมันก็จะแบบเอาเงินให้เราก่อนมันจะบอกว่าเดี๋ยวจะลองเล่นให้หนีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดได้เงินมาก็จะให้เงินหนีอะไรเงี้ยเออแล้วก็เสร็จปุ๊บก็พอเราโอเคอะไรเงี้ยเราก็แทงๆมันก็จะได้เงินเว้ยแล้วมันก็จะโอนเงินมาให้เราทีเนี้ยพอแบบเริ่มคุยเริ่มอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกว่าสนิทกันละพอทีเนี้ยมันก็จะแบบลองให้เราอ่ะเอาเงินแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะใส่เข้าไปเติมคือมันจะเป็นแบบเหมือนว่าให้เติมเข้าไปในแอปอ่ะเออแล้วก็พอเติมเข้าไปในแอปอะไรเงี้ยก็เอาเงินจากในแอปนั้นน่ะมาเล่นแล้วเนี้ยมันก็แบบแนะนําว่าให้เติมเข้าไปประมาณสัก40 30หยวนอะไรงี้ก่อนในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็พอแบบเติมเข้าไปแล้วพอเล่นอ่ะเฮ้ยมันได้ว่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เงินกลับคืนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เงินแบบส่วนกําไรมาด้วยอะไรเงี้ยไม่มากหรอกแต่มันก็แบบเออได้เงินในส่วนกําไรเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยอืมแล้วพอแบบเล่นไปเรื่อยๆใช่มั้ยแล้วทีนี้มันแบบเหมือนกับว่าคุณเชื่อใจฉันมั้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณเชื่อใจฉันอ่ะเดี๋ยวเราจะแทงมากขึ้นนะประมาณสัก 3,000 หยวน 4,000 หยวนเพราะฉันคิดว่าวันเนี้ยสถานการณ์มันค่อนข้างดีโอกาสชนะค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบให้เราแบบเติมเงินเข้าไปแบบ 3,000 หยวน 4,000 หยวนแบบเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะแบบให้เราอะเติมเงินเข้าไปใช่มั้ยแล้วก็แทงแล้วมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียหรือว่าอะไรเงี้ยเสียเงินอะไรเงี้ยมันจะแบบออกเงินให้เอาเงินคืนให้อะไรเงี้ยเนาะเออทีเนี้ยไอ้คนที่เพื่อนเราอะมันก็เชื่อใช่มั้ยแล้วมันก็แบบโอนเข้าไปเติม 3,000 หยวนอะไรเงี้ยสุดท้ายแพ้แล้วก็แบบหายไปเลยเว้ยแม่งสรุปติดต่อไม่ได้เออซึ่งแบบอันเนี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรระวังมากนะถ้าแบบคนที่ไม่ไหวอะต้องการแบบมีเย่ๆอะไรเงี้ยก็คือแบบต้องระวังเหมือนกันในส่วนนี้อะไรก็ฟีลลิ่งเหมือนคล้ายๆมิจฉาชีพบ้านเราใช่มั้ยคะที่ชวนเล่นพนันออนไลน์ใช่ไม่ใช่แบบไม่เคยเจอหน้ากันแล้วก็แบบคุยกันถูกคอถูกชะตาอุ๊ยฉันรักเขามากแล้วก็แบบยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยเออไม่ได้นะ
ต้องควบคุมหัวใจตัวเองด้วยหยุดครั่งรักเดี๋ยวนี้นะคะเออหยุดนะเออไม่ไหวไม่ไหวเพราะไม่งั้นจะคุ้มครั่งกับการที่สูญเสียเงินไปแล้วหลังจากที่พี่ไปอยู่จีนมาเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณรวมๆแล้วกี่ปีคะ6ปี7ปีก็9ปีแล้วอะ9ปีด้วยความที่พี่แบงค์เนี่ยไปมาหลายที่มากๆเนี่ยก็คืออยากให้พี่แบงค์เนี่ยให้คำแนะนำสั้นๆหน่อยว่าในแต่ละที่แต่ละเมืองเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่อยากไปเรียนหรืออยากไปทำงานยังไงบ้างโอเคเอาง่ายๆนะถ้าเกิดคนที่อยากเรียนภาษาจีนให้มาเรียนภาษาจีนแต่ว่าดูความชอบว่าตัวเองอ่ะชอบแบบไหนถ้าชอบอากาศหนาวชอบแบบอยากสำเนียงชัดๆเป๊ะๆฮวาอินอ่ะชื่อนาริโยอีเดอร์อะไรเงี้ยก็คือแบบให้ไปทางตรงเป่ยทางภาคเหนือตอนออกเฉียงเหนือของจีนหรือไม่ก็ปักกิ่งอะไรเงี้ยเทียนจินอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบสไตล์นี้แต่ว่ามันหนาวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบอากาศหนาวแล้วก็รู้สึกว่าอยากเรียนภาษาพื้นเมืองภาษาถิ่นด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนำให้มาเฉิงตูยุนนานหรือว่าเป็นกวางโจวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นการทำงานนะก็คือแนะนำว่าให้ทำงานที่ทางตอนใต้ของจีนมากกว่าเพราะว่าทางตอนใต้ของจีนเนี่ยมันจะพัฒนาเร็วในเรื่องของการทำธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีกว่าทางภาคเหนือแล้วก็ในเรื่องของการค้าขายกับไทยเนี่ยก็จะมีบริษัทหรือว่าอะไรเงี้ยสินค้าที่เข้ามาจากไทยก็จะผ่านทางตอนใต้จะค่อนข้างเยอะหรือว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากมีแฟนเป็นคนจีนนะคะต้องไปอยู่ที่ไหนอะคะอยากมีแฟนเป็นคนจีนมีทุกที่ครับอยู่ที่ไหนก็ได้คือมีได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะชอบคนแบบไหนถ้าแบบชอบน่ารักน่ารักตัวเล็กๆขาวๆผอมๆก็จะแบบเป็นจีนตอนใต้ถ้าชอบแบบโคตรๆหรือว่าชอบแบบสูงๆอะไรเงี้ยก็จะแบบไปตอนเหนือนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องหน้าตานี้ก็ต้องไปช่วยเหลือตัวเองกันนะคะว่าช่วยเหลือตัวเองต้องพิจารณาตัวเองนะแต่พูดเลยว่าพี่หล่อสุดแล้วจริงใช่หล่อกว่าคนจีนแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวแปะรูปไว้ให้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะว่าเขาหล่อจริงหรือเปล่าโอเคสุดท้ายนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามีใครที่เหมือนแบบว่าเขาฟังแล้วเขาก็แบบอุ้ยอยากรู้จักอีตาคนนี้จังเลยเนี่ยอบายมุขเพียบเลยเนี่ยอะไรเงี้ยเขาจะไปติดตามพี่แบงค์ได้ที่ไหนคะคือถ้าจะมาจีนจะมาชวนกินเหล้าใช่ไหมใช่ได้ติดต่อมาเลยนะก็ติดตามได้ที่เพจนะครับตอนนี้ก็มี Facebook page นะครับของพี่นะครับชื่อว่าคุยยะนะครับ HOOYHA นะครับคุยยะที่นี่มันจีนนะครับคุยยะที่นี่มันจีนยังไงก็ไปติดตามไปดูได้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การใช้ชีวิตในประเทศจีนครับชวนกินเหล้าได้ด้วยใช่ไหมคะชวนกินเหล้าได้ครับทักแชทมาเลยครับผมเรื่องดีถนัดโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่พี่แบงค์เนี่ยมาร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งแบบว่าเรื่องดีแล้วก็เรื่องอบายมุขต่างๆนานาซึ่งจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเปิดโลกเนาะคือเราฟังเรื่องเรียนมาเยอะแล้วบางทีเราก็อยากฟังเรื่องอื่นๆบ้างวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบว่าเอ้ยเราเนี่ยชอบฟังเรื่องเราประสบการณ์ทั้งแบบเรื่องเรียนเรื่องทำงานเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างอบายมุขบ้างเรื่องความรักเรื่องต่างๆนานานี่ก็สามารถติดตามรายการเด็กนอกพาเมาได้เลยนะคะเราก็จะชวนเราเด็กนอกเนี่ยมานั่งเมาประสบการณ์อย่างนี้ให้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายครับผมยินดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย